สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้จากยิมรีเสิร์ชนะครับที่ผมทำได้ในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับซึ่งในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วก็รีวิวการถอนเงินเนี่ยผมได้รับเงินมาแล้วเนี่ยรวมกี่บาทกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชได้อยู่ที่510คะแนนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานำ510คะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวเรานำคะแนนไปแลกเป็นเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวไปที่ประวัติของฉันกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่ประวัติของฉันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับผมจะกดไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับ100บาทนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ไม่ต้องประชุมอบรมไม่ต้องขายสินค้านะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับขอย้ำว่าทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงมีคำถามนี้แน่นอนนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเลยนะครับที่ผมถอนเงินไปนี้ผมได้รับเงินจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งผมต้องขอตอบเลยนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้รับเงินจริงนะครับแล้วผมเองก็ได้รับมาแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือรายการที่ทางยิมรีเสิร์ชได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็รายการแรกเนี่ยก็คือ 5.89 ดอลลาร์นะครับรายการที่2 8.69 ดอลลาร์นะครับรายการที่3 2.94 ดอลลาร์นะครับรายการที่4 2.94 ดอลลาร์เหมือนกันนะครับรายการที่5 8.83 ดอลลาร์นะครับรายการที่6 5.89 ดอลลาร์นะครับรายการที่7 5.74 ดอลลาร์นะครับแล้วก็รายการที่8 11.63 ดอลลาร์นั่นเองนะครับรวมแล้วก็คือ8รายการนะครับซึ่งทั้ง8รายการนี้นะครับโอนมาเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับกดเข้าไปดูสัก1รายการแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็ได้รับเงินมาจากยิมรีเสิร์ชและรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นเงินรางวัลที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะจะส่งของรางวัลเงินออนไลน์จากยิมรีเสิร์ชและรีวาร์ดเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับค่าธรรมเนียมในการจัดส่งก็คือ5บาทนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับจำนวนเงิน 5.89 นะครับก็คือรายการที่1นี้นั่นเองนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้ยังจ่ายจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครสมาชิกตามที่คลิปวิดีโอนั้นสอนได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวภายในลิงก์นะครับจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ